สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูห้องน้ำฝรั่งจ้ะห้องน้ำบ้านฝรั่งฉันจะมาแนะนำวิธีทำความสะอาดห้องอาบน้ำไม่ให้มันขึ้นราจ้ะเนาะว่าทำยังไงมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาว่าทำไมห้องอาบน้ำบ้านพี่ถึงไม่ขึ้นราเขาบอกว่าบ้านเขาขึ้นราจ้ะก่อนจะแนะนำเนาะก่อนจะพาดูว่าทำยังไงมันจะไม่ขึ้นราเดี๋ยวฉันให้ดูในห้องนี่เนาะว่ามันมีอะไรมั่งจ้ะห้องน้ำก็ไม่ใหญ่จ้ะห้องน้ำน้อยจ้ะบ้านมันเป็นบ้านแบบบ้านโบราณที่นี่ห้องน้ำก็ไม่ใหญ่มาก่อนมันเป็นอีกแบบนึงจ้ะเอามาแบบว่ายังไงล่ะมาปรับปรุงมันใหม่นะเนาะมันบ้านเก่าแบบโบราณต้องปรับปรุงใหม่ให้มันทันสมัยแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันมีแค่นี้เนาะห้องเนาะห้องมันน้อยจ้ะจะทุบไม่ได้จ้ะจ้ะฉันก็เก็บของออกล่างเพราะว่าลูกไม่สบายมาเป็นเดือนแล้วเนาะไอ้กับมีขี้มูกไม่ยอมหายก็เลยว่าลองทำความสะอาดห้องน้ำทำความสะอาดบ้านจ้ะเนาะฉันก็ลือกออกของออกหมดเลยแล้วก็ทำจ้ะเนาะของใช้ก็ต้องเช็ดให้สะอาดจ้ะห้องน้ำห้องนี้อายุก็ที่ปรับปรุงใหม่นะปรับปรุงใหม่ด้วยจ้ะก็ได้16กว่าปีแล้วจ้ะที่ปรับปรุงใหม่เนาะเมื่อก่อนมันเป็นห้องน้ำโบราณจ้ะจ้ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งน้นว่ามีอะไรมั่งจ้ะก็มีเครื่องทำความร้อนแล้วจ้ะเนาะเครื่องทำความร้อนข้างบนเลยจ้ะเครื่องนึงแล้วก็ห้องน้ำทุกห้องต้องมีหน้าต่างจ้ะเพราะว่ามันเกี่ยวกับขึ้นลาด้วยเนาะจ้ะเนาะห้องน้ำขึ้นลาแล้วก็มีตรงนี้เป็นที่ล้างจ้ะเนาะล้างอะไรก็ได้จ้ะมันสะดวกเนาะแต่ว่าฉันเพิ่งทำที่หลังอันนี้เนาะเพราะว่าคิดว่าฉันชอบล้างแล้วก็ลูกก็จะมีลูกแล้วตอนนั้นเนาะป่าจะมีลูกแล้วว่าเวลาเราเอาลูกมาล้างคนล้างอะไรจะได้ง่ายๆไม่ต้องเปิดน้ำเนาะถ้าแบบว่าใช้สายยางอะเนาะใช้สายยางใช้ฟักบัวนะมันต้องมีคนจับฟักบัวให้เนาะนี่อันนี้ไม่ต้องจ้ะเนาะเปิดน้ำแล้วเราก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปใช้ในห้องอาบน้ำมีฟักบัวแล้วก็มีส้วมเนาะอ่างล้างมือล้างหน้าก็มีตู้ใส่ของห้องอาบน้ำจ้ะเดี๋ยวเราดูทีละอย่างแล้วจ้ะเนาะเครื่องทำความร้อนก็มีหลายแบบจ้ะแบบนี้มันเขาก็ห้องน้ำได้ก็ดีเนาะจ้ะเนาะมันสวยเพราะว่ามันไม่เปลืองเนื้อที่แล้วก็มันตากผ้าได้ด้วยก็แล้วแต่ห้องน้ำเนาะจ้ะเนาะบางที่เขาก็อีกรูปแบบนึงเนาะมันไม่เหมือนกันจ้ะเวลาอาบน้ำหนาวเราก็เปิดไฟได้จ้ะเนาะชั้นละของอ่างเนาะจะใช่ว่าอ่างอเนกประสงค์อะไรเนาะใช้ชื่อเรียกมันอ่างอเนกประสงค์เนาะส้วมจ้ะก็ส้วมก็จะมีที่กดแบบนี้จ้ะกดแบบเบาแบบนักเนาะอันนี้ก็ธุระเบาในธุระนักกดลงจ้ะกดปล่อยเนาะจ้ะมันก็จะไม่มากแต่กดอันนี้ก็คือจะมากจ้ะฉันจะชอบใช้นี่แหละจ้ะเพราะว่าไปสเปนมาในประทับใจสเปนไม่รู้ที่สเปนมันจะเหมือนกันกับเยอรมันหรือเปล่าเนาะเราสเปนมันจะเหมือนกันทุกที่หรือเปล่าเพราะว่าที่ฉันไปเที่ยวอ่ะมันจะเป็นปุ่มดึงขึ้นจ้ะไม่ใช่ปุ่มกดนะพี่น้องปุ่มดึงขึ้นเราห้องน้ำที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปมานะไม่มีสะอาดเลยจ้ะแบบพวกนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้หรือว่าน้องว่าต้องกดหรือว่าต้องดึงอ่ะ
แบบคนเขาเรากับเขาไม่มีใครกดน้ำสักคนอ่ะเนาะเพราะเราเขาไปไงโอกระดาษเต็มส่วนเพราะเขาต้องดึงจากตอนแรกเราก็ต้องเรียนรู้เนาะไปมาทำยังไงเขาคนเดียวฉันก็ส่วนมากไปเที่ยวมันรีบอ่ะเนาะเขามีแต่เร่งเร่งที่ไปนะเนาะยิ่งไปก็ทัวร์นี่เขาเร่งนะเขาไปจอดให้เขานี่เขาห้องน้ำนี่คนจะยืนรอเป็นแถวเนาะก็รีบกันนะพอเขาไปนี่ฉันก็จะไปหานะว่าวิธีเขาทำยังไงมันนั่งไม่ลงอ่ะเนาะเพราะว่าโอ้โหกระดาษเต็มส้วมเลยอ่ะเนาะคดก็ไม่ลงเนาะทำยังไงเว้ยอะไรแบบนี้เนาะก็ลองดึงจ้ะดึงขึ้นเนาะอยู่สเปนมันแบบเป็นแบบดึงเนาะไม่รู้ว่าทุกที่จะเหมือนกันหรือเปล่านะเนาะแล้วก็อันนี้ก็ต้องมีจ้ะมีเอาไว้ดูอุณหภูมิข้างในนี่ว่าเออมันอัพชื้นไหมเนาะถ้าเราดูในนี่อากาศไม่ดีมันอัพอะไรอย่างงี้เออเราก็จะรู้จ้ะเนาะว่าเออเราต้องเปิดหน้าต่างแล้วเนาะเพราะว่าห้องมันอัพมันมีความชื้นเยอะเนาะไอ้ตุ๊กตาก็ใส่กระดาษจ้ะใส่กระดาษไปสำรองเนาะตุ๊กตาคนสวยไม่มีเวลาหวีผมให้แล้วก็โอ้โหล้างซะเงามองเห็นตัวเองชัดเลยกระไอเนี่ยจ้ะแป้งเนี่ยเราใช้แป้งคัดแบบว่าเอาทิ้งได้เนาะแบบว่าพอมันตกกระปุกเราก็หมุนเอาแป้งทิ้งจ้ะมันมีที่หมุนอยู่เนาะมันมีเกลียวอยู่หมุนเอาแป้งทิ้งยิ่งเวลามีคนมาบ้านนะพี่น้องมันตกกระปุกเราต้องเอาทิ้งเปลี่ยนใหม่เนาะจ้ะอ่างนี่ก็เก่าจ้ะเพราะว่ามันนานแล้วเนาะ10 กว่าปีแล้วเนาะแต่มันก็ดีอยู่จ้ะเนาะฉันก็ทำความสะอาดมันบ่อยจ้ะเพราะว่าลูกไม่สบายก็ฉีดสเปรย์ทุกเช้าเลยจ้ะเช้าทุกเย็นเนาะตู้ใส่ของก็ตรงนี้วางอะไรก็ได้หรือว่าวางตุ๊กตาโชว์เนาะวางตุ๊กตาโชว์จ้ะเดี๋ยวฉันจะพาดูอีกรอบเนี่ยตู้ใส่ของฉันเนาะข้างบนนี่ก็มีไฟจ้ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไฟอันนี้เนาะไม่ได้ใช้จ้ะก็มาถึงที่เราจะต้องคุยกันแล้วเนาะเดี๋ยวห้องอาบน้ำจ้ะบ้านฝรั่งจะต้องมีทุกบ้านจ้ะห้องอาบน้ำพื้นนี่ก็จะไม่ให้เปียกจ้ะเปียกน้ำไม่ได้แล้วจ้ะเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นอากาศหนาวอะแล้วก็เราจะให้มันทำท่อไหลลงไปยังไงเนาะแบบบอกไม่ได้อ่ะอธิบายไม่ถูกไม่ใช่จะคล้องกระถิ่นน้องคนเยอรมันเขาต้องดูว่าทำไมถึงมาเห็นเปียกเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะมีผ้ามาปูนี่จ้ะเดี๋ยวอาจเดี๋ยวฉันอ่ะจะพามาดูอีกรอบนึงเนาะตอนฉันจัดเซตเนาะนี่ทุกบ้านจะต้องมีจ้ะที่อาบน้ำเนาะวิธีล้างจ้ะทำยังไงมันจะไม่ให้ขึ้นลาเนาะแล้วก็ต้องซื้อแบบนี้มาจ้ะซื้อนี่มาเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะซื้อที่กวาดน้ำจ้ะที่อีเคียนี่หรือว่าที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเนาะมันก็มีจ้ะเวลาเราอาบน้ำเสร็จจ้ะอาบน้ำเสร็จเราต้องขูดจ้ะขูดจ้ะขูดตำหนี่นอกจากเนาะขูดทุกที่จ้ะนี่ฉันก็ล้างแล้วฉันก็เลยไม่มีน้ำขูดให้ดูเนาะเนี่ยจ้ะขูดจ้ะขูดน้ำพอขูดข้างบนเต็มแล้วมาขูดข้างล่างจ้ะขูดข้างล่างให้มันลงนี่เนาะแล้วก็ถือว่าเราช่วยให้แห้งเร็วช่วยให้ห้องน้ำห้องอาบน้ำแห้งเร็วแล้วก็อาบน้ำเสร็จล้างเสร็จล้างเสร็จ
แอขูดเสร็จเนาะขูดเสร็จแล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างทุกครั้งจ้ะแล้วต้องเปิดหน้าต่างทุกครั้งเพราะว่าลมมันจะได้เข้ามาอากาศเข้ามาเราทำให้ห้องน้ำเราแห้งเร็วจะได้ไม่ขึ้นราแล้วก็จะไม่เหม็นจ้ะเนาะหลังตู้หลังตู้นี่ก็ถ้าไม่เปิดจ้ะมันก็จะขึ้นราเหมือนกันจ้ะเนาะบางคนคิดว่าอุ้ยอยู่บ้านเช่าไม่ต้องทำเนาะไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นเหม็นด้วยเวลาเราเข้าห้องน้ำเราจะได้มีอากาศแบบหอมๆไม่ใช่เขามานั่งแล้วเหม็นเนาะจ้ะที่ว่าคนเช่านี่เพราะอะไรเพราะว่าอยู่บ้านเช่าที่ให้เขาเช่าอยู่น่ะเวลาเราไปส่อมแซมเวลาคนออกไปเนี่ยหลังตู้ไว้ของนี่จะสกปรกมากจะขึ้นราเนาะเพราะว่าบ้านเรามันเป็นกระดาษจ้ะเนาะข้างบนนี่ก็เป็นกระดาษจ้ะเป็นกระดาษหมดเนาะจ้ะมันเป็นกระดาษจ้ะมันต้องแห้งต้องเปิดหน้าต่างจ้ะเปิดหน้าต่างทุกครั้งหลังอาบน้ำจ้ะโอเคจ้าเอามาให้ดูแล้วก็มีประโยชน์นิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะขอบคุณได้หลายจ้ะพี่น้องที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์จ้ะตอบช้าก็ขอโทษขอว่าภัยหลายๆจ้าสวัสดีจ้า